สวัสดีค่ะจะพาปลูกกุหลาบอีกนะคะวันนี้จะปลูกกุหลาบลงกระถางนะคะก็เหลืออีกหนึ่งต้นค่ะนะคะเดี๋ยวจะปลูกในกระถางให้ดูปลูกง่ายๆค่ะง่ายมากเลยผสมดินกับขี้วัวผสมกันเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะใส่โรยปุ๋ยลงไปนิดนึงนะคะกระถางที่ใช้นี่กระถางเบอร์8นะคะอันนี้ส่วนที่กุหลาบที่อยู่ตรงนั้นน่ะกระถางเบอร์6นะคะที่เราซื้อมากุหลาบต้นนี้ก็ 1,000 บาทนะคะซื้อมาในราคา 3,000 เยนนะคะนี่ค่ะวันนี้จะปลูก3ต้นนะคะเสร็จไปแล้ว1เหลือ2นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะจะปลูกให้ดูเดี๋ยวขอวางกล้องตรงนี้นะคะใกล้ๆจะได้เห็นดินนี้เราผสมเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องผสมอะไรขี้วัวขี้วัวใส่เยอะได้ไม่เป็นไรเพราะขี้วัวเขาหมักมาแล้วค่ะก็เอาดินลงไปก่อนนะคะกะพอประมาณเรากะดูก่อนนะคะเอากุหลาบของเราเนี่ยนะคะตั้งลงไปก่อนนะคะเนี่ยลองตั้งดูตั้งดูก่อนเหลือไว้รดน้ำด้วยนะคะประมาณ 4-5 เซนค่ะกระถางแล้วก็ให้หัวกะโหลกกุหลาบเนี่ยพ้นดินขึ้นมานะคะนะจะเคาะให้ดูว่ารากมันสวยไหมอันนี้เม็ดปุ๋ยนะคะถังเขานี่ค่ะดูรากเห็นไหมคะเห็นไหมนี่ค่ะรากรู้สึกจะมีดินทรายผสมนะคะที่เขาปลูกมาต้นนี้ 1,000 บาทค่ะ 3,000 เยนเหี่ยวนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อวานเอาออกตากแดดตั้งแต่เช้าจดเย็นแล้วไปทำงานกลับมาตอนเย็นมาดูเหี่ยวเลยค่ะนี่ค่ะยอดเหี่ยวรดน้ำไม่ฟื้นนะคะไม่เป็นไรอ่ะเราปลูกเสร็จแล้วเราไปตั้งไว้ในที่ร่มนะคะสักอาทิตย์หนึ่งก่อนแล้วค่อยเอาออกมานี่ค่ะก็กะพอดีแล้วก็ค่อยเอาดินใส่นะคะกะให้พอดีเอาดินใส่แค่นี้พอค่ะแล้วก็เอาดินใส่ข้างลงด้วยนะคะข้างอย่าให้ท่วมหัวกะโหลกแล้วกันนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะก็ประมาณนี้ง่ายมากค่ะปุ๋ยไม่ต้องโรยนะคะเพราะโรยไปแล้วเนี่ยง่ายมากเดี๋ยวเรารดน้ำให้ชุ่มนะคะเดี๋ยวมาตั้งตรงนี้รดน้ำให้ชุ่มนะคะเสร็จแล้วยกไปไว้ในมุมที่ยังไม่มีแดดมากนะคะหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยหรือใต้เงาต้นไม้ใหญ่ก็ได้นะคะเรียบร้อยค่ะดินที่ใช้นี่เป็นดินใหม่หมดนะคะปีหน้าเราไม่ต้องเปลี่ยนดินก็ได้ค่ะถ้าปลูกในกระถางแนะนำให้เปลี่ยนดินปีละครั้งนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วประมาณนี้ต้นนี้ไม่เหี่ยวต้นนู้นเหี่ยวค่ะโดนแดดเมื่อวานแดดจัดแหมโทษตัวเองนี่แหละที่ไม่ดีนะคะเสร็จแล้วค่ะก็ประมาณนี้นะคะหัวกะโหลกให้พ้นดินขึ้นมานะคะนี่ค่ะปลูกประมาณนี้แบบนี้นะคะนี่ค่ะก็เหลือไว้ให้รดน้ำนะคะสัก 4-5 เซนค่ะอย่าให้เลยขอบกระถางมาไม่ใช่ดินล้นกระถางมานะคะ
วลารดน้ำมันจะล้นขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้สีเหลืองยูริกะชื่อยูริกะนะคะยูริอิกะอันนี้สีส้มสีส้มค่ะโอเคค่ะสองอันนี้เสร็จนะคะเหลืออีกหนึ่งต้นค่ะก็คือต้นใหญ่นี้เดี๋ยวขอใช้เวลานิดนึงนะคะอันนี้ต้องขุดดินจะปลูกลงดินนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะ